สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซ้ำไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้ก็เป็นสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะใครมีฟันเหลืองนะคะแล้วก็เหือคันติดยืนตรงนี้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าฟันน่ะมันจะมีที่ดำๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราดูเอาลิ้นมาสัมผัสนะคะแล้วมันจะมีแบบเมื่อเราสกปรกอะหลายๆวันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีวิธีทำให้ฟันขาวนะคะแล้วก็แล้วก็สะอาดแล้วก็ไอ้ที่ดำๆอยู่ในเครื่องฟันเหลืองอะไรมันจะออกหมดเลยนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะวันนี้เราจะเอามาฝากทุกคนแล้วก็สูตรสำคัญสูตรนี้ก็เป็นสูตรธรรมชาตินะคะทุกคนอยากให้ฟันขาวก็ลองดูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็เป็นสิ่งในห้องครัวของเราเองนะคะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยแล้วก็สูตรนี้นะคะเราก็ใช้ทุกวันนะคะตามที่เราใช้อยู่นะคะเพราะว่าเราก็เป็นอยู่วันนี้เราจะมาแชร์ให้ทุกคนว่าถ้าฟันเหลืองนะคะแล้วก็ฟันนี้เคลือบดำนะคะสกปรกแล้วก็กินปากเหม็นนะคะลูกเขาลองดูสูตรนี้เลยมันจะหายแล้วก็วิธีการที่เราฉายมาก่อนแล้วก็เราก็เอามานะคะแล้วก็แบ่งพันนะคะก่อนที่เราจะตื่นมาแล้วก็ตอนกลางคืน2ครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราแบ่งอันนั้นเสร็จแล้วเราก็ยังแบ่งพันด้วยยาสีพันนะคะอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่ายาสีพันของเรานะคะเราก็ไม่ใช้ยาสีฟันที่หวานๆนะคะเดี๋ยวเราจะดูให้ตรงนี้นะคะเราใช้แบบนี้ค่ะเพราะว่าดีกับฟันมากเลยกับสัมผัสที่เราสัมผัสเองนะคะก็เราเอามาแชร์ถ้าคนไหนนะคะลองใช้แล้วก็มีประโยชน์ดีก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นน้ำมะนาวเราปิบเข้าไปเลยนะคะปิบเข้าไปสดๆเลยค่ะก็ประมาณ2ช้อนกาแฟนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิบเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คนซอสส่วนผสมนี้ให้เข้ากันเลยนะคะคนซอสส่วนผสมนี้เข้ากันเลยค่ะไปเราก็ใช้ยาสีพันแบบนี้นะคะที่ประเทศไทยแล้วก็ขายเยอะมากเลยแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ใช้เข้าไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันซ้ำส่วนผสมนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันเลยต่อไปเราก็ทำวิธีการแบ่งฟันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปส่วนผสมนี้มานะคะแล้วก็ใส่ในแป้งสีฟันนี้นะคะI'm gonna go get some more.